ขณะที่คุณยิ่งรักก็พยายามเรียกร้องความเธรรมในจดหมายที่คุณยิ่งรักษณ์ทำถึงท่านหัวหน้าคสชท่านนายมนตรีนั้นถ้าคุณได้ลองอ่านดูนั้นมีมีอะไรที่น่าอ่านแล้วก็น่าลองเอาไปคิดเยอะเพราะที่เขียนออกมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยหลักการทางกฎหมายซึ่งมันมีหลายเรื่องมากถ้าคุณลองไปอ่านดูแต่ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ถ้าแบ่งเป็นก็ข้อเนี่ยนะฮะกรณียุคความทางแพ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีความผิดทางละเมิด1ปีหรือ2ปีตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ .2539 ต้องตั้งคำถามว่าเริ่มต้นนับอายุความเมื่อใดโดยหลักแล้วจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่รู้ตัวผู้ที่จะต้องรับผิดและรู้ถึงมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นดังนั้นแม้ทุกวันนี้อายุความก็ยังไม่เริ่มนับจนกว่าจะมีข้อยุติจากหน่วยงานรับผิดชอบใน2ประการที่กล่าวมาซึ่งหมายเขาว่าการตรวจสอบข้อได้จริงเพื่อให้ได้ข้อยุติและมีความถูกต้องเป็นธรรมตราบใดที่ยังไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ควรได้เริ่มนับอายุความนอกจากนั้นในคดีนี้อายาการสูสุดก็ได้ฟ้องคุณยรักษณ์ในข้อ หาเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือเล่เว้นกับหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งอายุความที่เรียกร้องให้คุณยิ่งรับเป็นในทางแพ่งจึงถือว่าอายุความ่างอาญาที่ยาวกว่าตามมาตรา48วรรค2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติว่าแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายลักษณะาอาญาและมีกําหนดอายุความทางอาญา,ายาวกว่าที่กล่าวมาไซ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวนั้นยาวกว่านั้นมาบังคับจึงไม่ได้มีอายุความเพียงแค่หนึ่งหรือสองปีตามที่นายยมตรีรับรายงานนอกเหนือไปจากนั้นถ้าเพิ่มเข้าไปที่คุณยะเขียนในจดหมายคือว่าเพื่อเกิดความเป็นธรรมกับตัวเขาซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาและให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีเวลาอย่างเพียงพอเพื่อตรวจสอบข้อได้จริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเรียกร้องในมูลละเมิดทางแพ่ง คุณยักเรียนเสนอให้ท่านนายกตรวจสอบข้อกฎหมายตามที่ได้รับเรียนมาทั้ง2ประเด็นข้างต้นที่คุณยักเขียนในข้อ1ข้อ2ที่ผมบางส่วนผมอ่านบางส่วนผมไม่ด้อ่านเนี่ยและหากไปตามที่เสนอคือว่าไม่ได้มีปัญหาในประเด็นอายุความและสามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งก็ได้เจ้าหน้าที่ก็จะมีเวลาดําเนินการตรวจสอบข้อได้จริงและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเสร็จแล้วคุณยักเขียนต่อว่าออนอกจากเจ้าหน้าที่จะมีเวลาดําเนินการได้อย่างเพียงพอ ทำให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแล้วรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกร้องให้คุณยิ่งรักชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดต่อสารแพง่งก็จะทําให้ความกังวลของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและดาเนินคดีทางแพ่งหมดไปหมดความจำเป็นทีะต้องออกคําสั่งชั่วคราวคําสั่งของหัวหน้าคสช39 2558เสร็จแล้วคุณยักษ์ก็เขียนว่า พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองแต่กระบวนการที่เร่งรีบคือการไม่เปิดโอกาสให้คุณยิ่งลักษณ์ได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ซึ่งขัดกับสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือในวันนี้คุณยิ่งลักษณ์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เขาโดนจากคำสั่งคุ้มครองคำสั่งพิเศษ39/258เนี่ยรวมไปถึงการทำงานของคณะทำงานที่กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้รวมทั้งหมดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ขัดกับสิทธิขั้นพื้นฐานของไม่ใช่แค่นกักการเมืองในประเทศไทยสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์